สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นตอนที่9แล้วนะครับเราคุยกันมาเยอะมากแล้วนะครับถึงตอนที่9แล้วสำหรับซีรีส์ไมโครไบโอมนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับจะค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่าเราจะคุยเรื่องของออทิซึมกันนะครับซึ่งมันเป็นโรคของสมองทีนี้โรคนี้ที่น่าสนใจเพราะว่าอันที่1ก็คือมันเป็นโรคที่เพิ่มขึ้นเร็วมากๆนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นโรคที่ผมเชื่อว่าคนที่จะเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าคนที่อยู่ในวัยที่มีลูกมีหลานนะครับก็จะสนใจโรคนี้เป็นพิเศษอันที่2ก็คือว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับคนที่จุดประกายให้เกิดการค้นพบว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโรคออทิซึมด้วยเนี่ยเป็นคนนอกวงการแพทย์ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเรากันนะครับขอพูดถึงผู้สนับสนุนซีรีส์ไมโครไบโอมของเรากันก่อนนะครับก็คือบริษัทมดกัดนะครับบริษัทมดกัดนะครับเป็นใครนะครับเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับไมโครไบโอมนะครับจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดทางบริษัทมดกัดเนี่ยเขาให้บริการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในลำไส้กับคนทั่วไปเพื่อให้คนที่ไปตรวจเนี่ยรู้ว่าสภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้ของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงแล้วไม่ใช่แค่ตรวจให้รู้ว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของคุณเป็นยังไงนะครับแต่ว่าทางมดกัดเนี่ยก็ยังมีนักโภชนาการหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำเรื่องของการกินด้วยเพื่อให้การกินของเราเนี่ยเหมือนกับไปปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ให้อยู่ในสภาพที่ดียิ่งขึ้นสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมดกัดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับในทั้งใน description และในคอมเมนต์นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับและในตอนท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงบริษัทมดกัดเพิ่มเติมให้ฟังอีกทีครับสำหรับเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้กับโรคทางสมองต่างๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่มากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตอนที่อัดคลิปเนี่ยอยู่นะครับก็ต้องถือว่ามันยังมีเรื่องของการดีเบตนะครับมีเรื่องของการถกเถียงกันอยู่ค่อนข้างมากนะครับในหลายๆแง่หลายมุมด้วยกันแต่ที่อยากนำมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็สนใจอยู่นะครับแล้วก็มันมีเรื่องใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเล่าไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานนะครับที่ทำให้สามารถไปอ่านต่อหรือว่าติดตามเรื่องราวต่อนะครับได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่สนใจอยากจะอ่านเพิ่มเติมด้วยตัวเองสำหรับเรื่องราวของโรคออทิซึมนะครับที่มีความสัมพันธ์กับจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยถ้าจะนับเรื่องราวจริงๆเนี่ยอาจจะถือได้ว่ามันเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกๆนะครับในปีคศ1992นะครับเราถ้าจำปีคศกันได้นะครับก็คือจะนึกออกว่าปี1992ที่เราจะคุยเรื่องของวันนี้กันนะครับมันเกิดขึ้นนานก่อนที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลำไส้กับสมองซะเองนะครับแล้วมันเกิดขึ้นก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นจะพบความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในลำไส้กับสมองเนี่ยนานถึง12ปีเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากคุณแม่คนหนึ่งนะครับเป็นคุณแม่ชาวอเมริกันนะครับที่อาศัยอยู่ที่เมืองชิคาโกชื่อว่าเอเลนโบลต์นะครับเอเลนโบลต์เนี่ยเป็นแม่ที่มีลูก2คนแล้วนะครับแล้วก็มีลูกชายคนที่3เนี่ยเกิดขึ้นในปี1992ก็คือปีที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับชื่อว่าแอนดรูทีนี้แอนดรูเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเขาก็สังเกตว่าแข็งแรงดีมาตลอดนะครับจนกระทั่งวันนึงตอนที่อายุประมาณสักขวบกับ3เดือนเนี่ยโบลต์เนี่ยก็พาลูกชายไปตรวจสุขภาพตามกำหนดแล้วหมอเนี่ยก็บอกว่าหูชั้นกลางทั้งสองข้างของแอนดรูเนี่ยมีน้ำอยู่นะครับแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อนะครับในหูส่วนกลางแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยมากินเป็นเวลา10วันหลังจากที่กินยาครบกำหนดเนี่ยโบลต์ก็พาแอนดรูเนี่ยกลับไปหาหมออีกครั้งนึงแต่หมอก็พบว่าน้ำในหูเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปหมอก็เลยทดลองเปลี่ยนยาเป็นยาปฏิชีวนะที่ฆ่าเชื้อได้กว้างขวางมากขึ้นนะครับก็คือยาเนี่ยแรงขึ้นฆ่าเชื้อได้จำนวนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ให้กินต่ออีกประมาณ1สัปดาห์แต่เมื่อกินครบเสร็จปุ๊บกลับไปหาหมออีกทีนึงอาการเนี่ยก็ดีขึ้นหมอก็เลยให้หยุดยาไปแต่ไม่นานนักนะครับหมอนัดมาตรวจใหม่ก็พบว่ามีน้ำในหูเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกก็เลยเปลี่ยนยาปฏิชีวนะอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ให้มากินต่อเบ็ดเสร็จนะครับแอนดรูเนี่ยได้ยาไปหลายครั้งนะครับประมาณรอบที่4รอบที่5นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาแค่ขวบกว่าเนี่ยก็ได้ยาปฏิชีวนะเนี่ยไปเยอะมากๆคือยุคสมัยนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าต่างจากยุคสมัยนี้ค่อนข้างมากนะครับก็คือในปี1992เนี่ยมันเป็นยุคที่หมอส่วนใหญ่ยังค่อนข้างไม่กลัวยาปฏิชีวนะนะครับคือมองว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยเป็นยาที่ปลอดภัยมากนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับโทษของการที่ไม่ให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยก็คือเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยมันรุนแรงกว่าหมอส่วนใหญ่ก็เลยจะค่อนข้างถ้าใช้ภาษาแบบทั่วไปก็คือแบบค่อนข้างมือหนักนะครับในการจ่ายยาปฏิชีวนะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยหมอเราจะค่อนข้างกลัวนะครับที่จะให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าในช่วงเวลาที่ได้ยาปฏิชีวนะประมาณรอบที่5เนี่ยมันก็มีปัญหาใหม่หรือว่ามีอาการใหม่เกิดขึ้นเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มมาจากอาการท้องเสียนะครับซึ่งสาเหตุของการท้องเสียเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแอนดรูก็มีพฤติกรรมใหม่ๆนะครับพฤติกรรมแปลกๆเกิดขึ้นเช่นแต่เดิมที่เป็นเด็กที่ค่อนข้างสนใจพ่อแม่นะครับสนใจคนอื่นเนี่ยก็เริ่มไม่สนใจคนรอบข้างนะครับไม่สบตาคนอื่น
ท่าเดินเนี่ยก็แปลกนะครับก็คือเดินเขย่งจากที่แต่ก่อนเนี่ยก็เดินปกติแล้วก็ดูท่าทางจะมีเหมือนกับเป็นอารมณ์เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปคือหงุดหงิดง่ายขึ้นนะครับมีอะไรรบกวนนิดหน่อยเนี่ยก็จะกรีดร้องนะครับแล้วก็ปลอบให้หยุดเนี่ยยากในแง่ของการพูดเนี่ยตอนนั้นแอนดรูเนี่ยเริ่มพูดคำเป็นบางคำออกมาแล้วแต่ว่าอยู่ๆการพูดเนี่ยก็หยุดไปนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีความชอบที่ค่อนข้างเหมือนกับหมกมุ่นกับเรื่องบางอย่างนะครับเป็นพิเศษคือสนใจเรื่องบางอย่างนานเป็นพิเศษนะครับเช่นแอนดรูเนี่ยไปยืนกดเปิดปิดสวิตช์ไฟไปมาเนี่ยหลายสิบนาทีนะครับคือเล่นการกดเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดไปเรื่อยๆแล้วถ้าใครมาห้ามนะครับหรือบอกให้หยุดเนี่ยก็จะกรีดร้องนะครับแล้วก็ไม่สนใจใครเลยสุดท้ายเนี่ยเมื่อแอนดรูอายุประมาณ2ขวบเนี่ยหมอคนนึงนะครับก็แจ้งข่าวร้ายนะครับก็คือบอกว่าแอนดรูเนี่ยน่าจะป่วยเป็นโรคที่เรียกว่าโรคออทิสซึมทีนี้ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับเรามาคุยกันสักนิดนึงนะครับว่าโรคออทิสซึมที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะครับโรคออทิสซึมเนี่ยมันเป็นโรคที่ถูกบรรยายไว้ครั้งแรกนะครับโดยจิตแพทย์ชาวอเมริกันคนนึงนะครับชื่อว่าลีโอแคนเนอร์เนี่ยในปี1943ทีนี้จะให้เห็นนิดนึงว่าโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานเองนะครับปี1943เนี่ยถ้านับเวลาเนี่ยก็ประมาณสัก80ปีที่แล้วนี่เองก็คือแค่1ช่วงชีวิตอายุคนโดยในครั้งแรกเนี่ยหมอแคนเนอร์เนี่ยเค้าเขียนรายงานถึงโรคเนี่ยนะครับในเด็กทั้งหมด11คนที่เค้าเจอด้วยกันเขาบอกว่าเด็ก11คนเนี่ยมีอาการป่วยที่ต่างๆกันไปแต่มันจะมีอาการป่วยบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นลักษณะร่วมกันก็คือว่าเด็กจะไม่สามารถที่จะสื่อสารกับสังคมหรือว่าสื่อสารกับคนรอบตัวได้แล้วก็จะไม่สนใจคนอื่นแล้วก็อีกลักษณะนึงก็คือชอบทำอะไรซ้ำๆแคนเนอร์เนี่ยเขาตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคำเรียกโรคเหล่านี้นะครับเขาก็เลยตั้งคำขึ้นมาคำหนึ่งคำว่าออทิสซึมซึ่งคำนี้เนี่ยมันมีรากมาจากภาษากรีกที่หมายถึงการแยกตัวเองเนี่ยออกมาจากสังคมนะครับหรือว่าหมายถึงมาอยู่ในโลกส่วนตัวเพราะเขามองว่าเด็กเนี่ยเหมือนกับสร้างเกราะบางอย่างที่มองไม่เห็นขึ้นมานะครับแล้วก็แยกตัวออกจากสังคมนะครับแยกตัวจากคนรอบข้างไม่สนใจคนอื่นๆเลยคราวนี้เรามาดูบ้างนะครับว่าอาการของโรคออทิสซึมเนี่ยในปัจจุบันนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับโรคนี้นะครับมันเป็นโรคที่โดยรวมๆเนี่ยภาพใหญ่มันคือโรคที่เป็นเรื่องของความผิดปกติของการพัฒนาการของเด็กนะครับแต่ความพิเศษก็คือว่าในออทิสติกเนี่ยการพัฒนาการเนี่ยมันจะเสียไปในหลายๆด้านด้วยกันนะครับที่เราใช้คำว่าออทิสติกเนี่ยต้องบอกว่าเด็กที่ป่วยเนี่ยมันจะมีอาการที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบมากนะครับคือเรียกว่าเด็ก10คนนะครับผู้ป่วย10คนเนี่ยก็มีอาการต่างกันไป10แบบแต่อย่างที่บอกไปก็คือมีลักษณะร่วมอย่างนึงก็คือว่าเด็กเนี่ยมันจะอยู่ในโลกของตัวเองและด้วยความที่อาการเนี่ยมันมีความหลากหลายมากนะครับมีบางคนเนี่ยเป็นน้อยนะครับบางคนเป็นมากบางคนอาการเนี่ยไม่เยอะนะครับมันทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ80ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีชื่อเรียกโรคเนี่ยหลายโรคด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าออทิสติกถูกไหมครับออทิสซึมออทิสติกนะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าแอสเพอร์เกอร์นะครับบางคนจะได้ยินคำว่า PDD นะครับซึ่งมันเป็นตัวย่อของคำว่า pervasive developmental disorders นะครับก็คือแปลตรงตัวก็คือมันมีความบกพร่องนะครับหรือว่ามีปัญหาในแง่ของการพัฒนาการเนี่ยในรอบๆด้านเลยแล้วด้วยความที่มันมีความหลากหลายมากนะครับก็ปัจจุบันก็เลยมองว่าโรคเนี้ยพวกนี้นะครับโรคออทิสซึมเนี่ยมันเป็นโรคที่เขาเรียกว่าเป็นสเปกตรัมนะครับก็คือมันมีหลายเฉดสีนะครับมีหลายแบบด้วยกันแต่สามารถจัดกลุ่มรวมเป็นกลุ่มโรคเดียวกันได้หรือว่าเป็นออทิสซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์แต่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับชื่อที่มันหลากหลายมากนะครับปกติในภาษาไทยเราก็จะใช้คำเดียวคือคำว่าออทิสติกนะครับหรือออทิสซึมเนี่ยแล้วก็เรียกรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันทีนี้ในแง่ของอาการเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการนะครับเป็นเรื่องของทักษะทางสังคมเรื่องของทักษะทางภาษาทีนี้ในภาพกว้างๆเนี่ยมันก็จะอาการอาจจะแบ่งได้เป็น2อย่างด้วยกันนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของพัฒนาการทางด้านสังคมต่างๆก็คือเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับไม่สบตาใครนะครับไม่มองหน้าเวลาเรียกชื่อเนี่ยก็จะไม่ค่อยหันนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารความต้องการของตัวเองให้กับคนอื่นรู้อย่างปกติเด็กทั่วไปเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยถ้าพูดไม่ได้ก็จะใช้นิ้วชี้ถูกไหมครับชี้จะเอานู่นเอานี่ถูกไหมครับแต่เด็กเหล่านี้ก็จะไม่ทำไม่ใช่พฤติกรรมนี้นะครับจะไม่มีการชี้แล้วก็ในแง่ของการแสดงออกของอารมณ์ทางสีหน้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยแสดงออกนะครับคือไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยหัวเราะให้เห็นนะครับเด็กเนี่ยชอบเล่นคนเดียวอย่างที่ว่าไปนะครับหรือว่าอยู่คนเดียวไม่ค่อยเล่นกับคนอื่นไม่ค่อยสนใจพี่เลี้ยงนะครับไม่ค่อยสนใจพ่อแม่นอกเหนือไปจากนี้นะครับก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างนะครับที่ต่างไปจากเด็กทั่วไปเช่นเด็กเนี่ยจะชอบทำอะไรซ้ำๆนะครับลักษณะทำมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบทำซ้ำๆเป็นแบบแผนนะครับคล้ายๆกับแอนดรูที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับก็คือบางครั้งชอบไปปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ซ้ำไปเรื่อยๆในแง่ของอย่างอื่นก็ซ้ำๆนะครับเช่นในแง่ของการกินอาหารก็ชอบกินอาหารซ้ำเดิมนะครับใส่เสื้อผ้าก็ชอบใส่เสื้อผ้าตัวเดิมกิจวัตรประจำวันเนี่ยก็ต้องทำซ้ำเดิม
ถ้าไปเปลี่ยนกิจวัตรของเขาในเด็กเนี่ยจะอาละวาดนะครับโวยวายแล้วก็กรีดร้องเวลาเล่นของเล่นนะครับก็จะสนใจแค่เฉพาะบางส่วนของเล่นเท่านั้นเช่นรถทั้งคันเนี่ยก็จะไม่เล่นรถเหมือนเด็กทั่วไปเล่นคือเล่นเอารถมาเข็นไปเข็นมานะครับจะโฟกัสแค่ที่ล้อของรถอย่างเดียวคือหมุนล้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โฟกัสเล่นแต่ดูล้อที่มันหมุนไปเรื่อยๆในแง่ของปฏิสัมพันธ์กับคนก็เหมือนกันอาจจะสนใจแค่บางส่วนของร่างกายคนเช่นถ้าเป็นเด็กทั่วไปเวลาเล่นกับพ่อแม่บางครั้งก็จะมาเล่นจับมาดหน้านะครับหัวเราะคุยเล่นกับแม่แต่เด็กออทิสติกเนี่ยบางครั้งถ้าเล่นเนี่ยอาจจะเล่นแค่เล่นมือของพ่อแม่อย่างเดียวนะครับดูแต่มือนะครับหรือว่าจับนิ้วนะครับขยับไปขยับมาสำหรับอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเห็นค่อนข้างเร็วนะครับก็คือว่าในช่วงขวบปีแรกเนี่ยอาการเนี่ยจะสังเกตค่อนข้างยากนะครับแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่จะเริ่มสังเกตอาการว่าเด็กเนี่ยมีอะไรที่ต่างจากเด็กคนอื่นเนี่ยตอนที่อายุประมาณสัก2ขวบสำหรับในด้านของสติปัญญานะครับประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กที่เป็นโรคนี้นะครับอาจจะประมาณ 50% ถึงประมาณ 70% เนี่ยอาจจะมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วยก็คือว่าจะเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าก็จะมีนะครับประมาณ 10% ของเด็กออทิสติกเนี่ยจะมีความสามารถที่พิเศษเหนือคนทั่วไปเช่นอาจจะเก่งคณิตศาสตร์กว่าคนอื่นนะครับเรียกว่าขั้นอัจฉริยะเลยก็ได้นะครับบางคนอาจจะเก่งดนตรีนะครับจะบางคนอาจจะเก่งในแง่ของการวาดภาพหรือว่าบางคนอาจจะมีความจำที่ดีเลิศนะครับดีแบบดีเหนือมนุษย์เลยและนั่นก็เป็นอาการแบบคร่าวๆนะครับพอให้นึกภาพออกนะครับว่าไอ้โรคนี้เนี่ยมันมีอาการยังไงนะครับคำถามถัดไปที่น่าสนใจก็คือว่าโรคนี้เนี่ยพบบ่อยแค่ไหนนะครับแล้วก็โรคนี้เนี่ยพบมากขึ้นเหมือนในโรคอื่นที่เราคุยในซีรีส์นี้กันไปหรือเปล่าสำหรับคำตอบของคำถามนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่วงการแพทย์รู้จักโรคนี้เนี่ยเมื่อประมาณ70หรือว่า80ปีก่อนเนี่ยหมอเนี่ยพบว่าโรคนี้มันมีความซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายมากกว่าที่คิดไว้นะครับทำให้เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยหลายครั้งด้วยกันแต่ถ้าเราดูแค่ตัวเลขนะครับที่มีบันทึกเอาไว้นะครับคือดูข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะพบว่าโรคนี้มันเพิ่มขึ้นเร็วมากๆนะครับจากเดิมนะครับในช่วงแรกๆที่เริ่มรู้จักโรคนี้ใหม่ๆนะครับเชื่อว่าโรคนี้เป็นโรคที่พบน้อยมากนะครับคือประมาณ1ในหมื่นของประชากรเด็กแล้วก็โรคนี้จะพบเฉพาะในคนที่เรียกว่าเป็นลูกของคนที่มีฐานะดีนะครับหรือว่าลูกของคนที่มีการศึกษาแต่พอในประมาณทศวรรษที่16นะครับก็คือประมาณสัก 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีตัวเลขใหม่ออกมาเพราะว่าโรคนี้พบบ่อยขึ้นคือประมาณ1ใน 2,500 คนนะครับแต่ว่าในปีคศ2000ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับCDC นะครับหรือว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของอเมริกาเนี่ยเขาก็สำรวจอีกครั้งนึงแล้วก็เพราะว่าความชุกของโรคนี้นะครับหรือความบ่อยของการพบโรคนี้มันอยู่ประมาณ1ใน150แล้วในปี2004นะเพราะว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นอีกนะครับคือไปอยู่ที่ประมาณ1ใน125นะครับแล้วในบางพื้นที่นะครับหรือในบางการศึกษานะครับเพราะว่าตัวเลขมันสูงถึง1ใน70นะครับแต่ว่าตัวเลขเหล่านี้อย่างที่ว่าไปนะครับมันก็มีการถกเถียงกันว่าตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันเป็นสะท้อนการเพิ่มขึ้นของโรคจริงๆมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าฝ่ายที่บางคนเนี่ยเขาก็มองแล้วก็เถียงว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเร็วเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าหมอวินิจฉัยโรคเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยรู้จักโรคนี้มากขึ้นประชาชนเนี่ยก็เลยเห็นอาการของลูกนะครับถ้าสงสัยก็นำไปหาหมอมากขึ้นหมอก็เลยขยันวินิจฉัยกันมากขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยโทษหมอด้วยนะครับว่าอาจจะเป็นที่หมอบางคนเนี่ยวินิจฉัยโรคเนี้ยเกินจริงนะครับแล้วก็รายงานโรคนี้ไปทำให้ตัวเลขเนี่ยมันดูเพิ่มมามากเกินจริงแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะมีการถกเถียงว่าโรคเพิ่มขึ้นเร็วแค่ไหนนะครับแต่ยังไงผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเห็นตรงกันว่าโรคเนี้ยในช่วงประมาณหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงแล้วก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเทศทั่วโลกมันก็เลยเกิดคำถามสำคัญคำถามหนึ่งขึ้นมานะครับว่าทำไมโรคเนี้ยมันถึงได้พบเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการที่โรคไหนนะครับที่มันเพิ่มขึ้นเร็วแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะสะท้อนให้เห็นว่าโรคเหล่านี้มันจะต้องมีสิ่งแวดล้อมบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้เกิดโรคเนี้ยเพิ่มขึ้นคำถามก็คือว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอะไรในช่วงหลายๆสิบปีนี้นะครับที่ทำให้เหมือนกับว่าโรคนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วสำหรับสาเหตุของโรคนี้นะครับก็เหมือนกับโรคต่างๆที่เราคุยกันไปในซีรีส์นี้นะครับก็คือว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยเรายังไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครที่รู้แน่ชัดว่าไอ้โรคเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าการที่บอกว่าเราไม่รู้แน่ชัดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้อะไรนะครับปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่ามันมีสาเหตุหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยหลายปัจจัยด้วยกันนะครับและเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้มันทำงานร่วมกัน
แล้วเราก็เชื่อว่าในสเปกตรัมของโรคนะครับก็คือในโรคที่มันมีความต่างๆกันเนี่ยที่มีความรุนแรงต่างกันมีอาการที่ต่างกันไปเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือมีสาเหตุที่ต่างกันไปด้วยและที่เรารู้แน่อย่างนึงก็คือว่าโรคนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาของสมองซึ่งมันอาจจะทำให้ตัวโครงสร้างของสมองเนี่ยผิดปกติไปหรือถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของโครงสร้างก็จะเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองเนี่ยที่มันผิดปกติไปเด็กจึงมีปัญหาเรื่องของการพัฒนาการในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารทางสังคมนะครับแล้วก็การพัฒนาทางด้านภาษาในอดีตนะครับเคยเชื่อว่าโรคนี้เกิดจากการเลี้ยงดูนะครับก็คือลักษณะที่เหมือนกับแม่ในเย็นชานะครับไม่ค่อยสนใจลูกหรือที่ในภาษาอังกฤษนิยมเรียกว่าเป็น refrigerator mother นะครับก็คือแม่เนี่ยเย็นชาเหมือนตู้เย็นก็เลยยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเวลาที่ลูกป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยหลายครั้งก็จะเป็นลักษณะการที่หมอนะครับหรือว่าเป็นคนรอบข้างเนี่ยโทษว่าแม่เนี่ยเลี้ยงลูกไม่ดีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าไม่เกี่ยวแล้วนะครับก็คือค่อนข้างมั่นใจว่าโรคนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการโทษพ่อแม่เด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้อีกแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันสักหน่อยนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่ว่าไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกสุดเลยนะครับเชื่อว่าโรคนี้มันเกี่ยวข้องหรือว่าสัมพันธ์กับความผิดปกติของพันธุกรรมบางอย่างเพราะว่าในครอบครัวไหนที่มีคนที่ป่วยเป็นโรคออทิสซึมหรือเด็กป่วยเป็นโรคออทิสซึมเนี่ยในครอบครัวนั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นความผิดปกติของพันธุกรรมไหนแล้วก็เป็นไปได้ว่าความผิดปกติเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากหลายๆตำแหน่งในโครโมโซมหรือในพันธุกรรมของเราปัจจัยที่2นะครับเชื่อว่าโรคนี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเพราะด้วยความที่ว่าโรคนี้เนี่ยจะพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงประมาณ 3-4 เท่ามันก็เลยเคยมีสมมติฐานนะครับว่าโรคนี้อาจจะเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายหรือที่เรียกว่าเป็น extreme male brain hypothesis นะครับอันนี้คือเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือว่าฮอร์โมนเพศชายที่มากเกินไปเนี่ยมันไปมีผลต่อพัฒนาการของสมองเพียงแต่ว่าระยะหลังเนี่ยสมมติฐานเนี่ยจะไม่ได้มีข้อมูลสนับสนุนออกมาเพิ่มเติมมากนักนะครับทำให้คนเนี่ยค่อนข้างเชื่อน้อยลงนะครับเพียงแต่ว่ายังอยู่ในลิสต์ที่อาจจะเป็นไปได้อยู่นอกเหนือจากนี้นะครับก็มีสมมติฐานที่ว่าการปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะเป็นโลหะหนักหลายชนิดด้วยกันเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเพิ่มความเสี่ยงให้กับการเกิดโรคนี้หรือว่าทำให้การพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเนี่ยมันก็ยังบวกลบนะครับไม่ชัดเจนมากนอกเหนือจากนี้ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับเช่นเมื่อพ่อแม่อายุมากขึ้นเนี่ยลูกก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นก็เชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมที่สะสมมากขึ้นเนี่ยเมื่อพ่อแม่อายุมากขึ้นก็ทำให้ความเสี่ยงของโรคนี้มากขึ้นหรือว่าเด็กที่คลอดก่อนกำหนดมากๆนะครับเช่นคลอดก่อนอายุครรภ์ครบ6เดือนเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงของโรคนี้เพิ่มขึ้นก็เชื่อเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเด็กยังไม่พร้อมนะครับก็เลยมีปัญหากับการพัฒนาการของสมองทำให้มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคนี้มากขึ้นและอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับซึ่งหลังๆนี่ก็มีการพูดถึงกันมากขึ้นนะครับแล้วมีการดีเบตกันมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยในเอพิโซดนี้ก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับหลังจากที่พอรู้แล้วนะครับว่าโรคออทิสซึมเนี่ยมันคืออะไรนะครับเรากลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับก็คือคุณแม่โบลต์นะครับแม่ชาวอเมริกันคนนี้นะครับหลังจากที่รู้ว่าลูกเนี่ยป่วยเป็นออทิสซึมเนี่ยเธอก็ไม่สามารถที่จะทำใจยอมรับได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อหมอเนี่ยบอกว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้มากนักนะครับเธอก็เลยคิดว่าถ้าหมอทำอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวแม่เนี่ยจะช่วยลูกเองสิ่งที่เธอทำนะครับก็คือว่าเริ่มจากไปกวาดหนังสือเกี่ยวกับโรคออทิสซึมทุกเล่มในร้านหนังสือเนี่ยหรือว่าในห้องสมุดเนี่ยมานั่งอ่านนะครับหลังจากที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับโรคเนี้ยครบทุกเล่มเท่าที่จะหาได้แล้วเนี่ยก็เริ่มไปหาอ่านในห้องสมุดของโรงเรียนแพทย์ต่อก็คือไปที่คณะแพทย์เนี่ยครับไปอ่านตำราแพทย์ที่หมอเนี่ยใช้เรียนเลยนะครับอ่านเล่มเดียวกับที่หมออ่านซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็พบว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะมันมีคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจเนี่ยเยอะมากแต่ก็พยายามนะครับพยายามไปเรื่อยจนกระทั่งมีความคุ้นเคยกับศัพท์มากขึ้นจนกระทั่งอ่านพวกตำราแพทย์ต่างๆที่เกี่ยวกับออทิสซึมเนี่ยจนจบจากนั้นก็เริ่มขยับไปอ่านพวกงานวิจัยต่างๆเนี่ยมากขึ้นทั้งงานวิจัยที่เคยทำในอดีตเกี่ยวกับโรคออทิสซึมนะครับแล้วก็งานวิจัยใหม่ๆที่เพิ่งตีพิมพ์ออกมาใหม่ในที่สุดเนี่ยเธอก็เหมือนกับพบว่ามันมีงานวิจัยส่วนหนึ่งเนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นะครับพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็อาการท้องเสียที่พบในผู้ป่วยเด็กออทิสซึมซึ่งในสมมติฐานเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องของสารพิษบางอย่างที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารแล้วแม่เนี่ยนะครับเธอคนนี้เนี่ยก็ยังไปอ่านเจองานวิจัยด้วยว่าไอ้พวกสารพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารเนี่ยมันสามารถไปมีผลกระทบต่อสมองได้โดยอาจจะทำงานผ่านเส้นประสาทที่เราคุยกันไปนะครับคือเส้นประสาทเวกัสเนิร์ฟแม่บอลต์เนี่ยก็เลยนำสองเรื่องนี้มาเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็ตั้งสมมติฐานหรือว่าคิดขึ้นมาเองเนี่ยว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่แอนดรูว์เนี่ยได้รับยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานๆเนี่ยคือได้เป็นเดือนได้ยาปฏิชีวนะแรงๆเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้แล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีผลที่ทำให้เกิด
เหมือนกับเป็นสารพิษหรือว่าสารเคมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสารพิษในลำไส้เนี่ยมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองได้โดยผ่านเส้นประสาทเวกัสทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่พัฒนาการของสมองของลูกเนี่ยที่เปลี่ยนไปเมื่อคิดแบบนี้นะครับหรือว่าตั้งสมมติฐานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบอลก็เลยนำไอเดียเนี้ยไปคุยกับหมอต่างๆทั้งหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสมองหมอที่เชี่ยวชาญทางเดินอาหารนะครับแล้วก็หมอโรคติดเชื้อไอเดียของเธอนะครับที่ไปเสนอเนี่ยก็คืออยากจะให้หมอเนี่ยช่วยจ่ายยาปฏิชีวนะเพื่อกำจัดแบคทีเรียในลำไส้บางอย่างที่เธอเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาแต่สมมติฐานที่แม่โบลต์นะครับนำไปเสนอหรือไปคุยกับหมอเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นไอเดียที่แปลกมากๆสำหรับวงการแพทย์ยุคนั้นก็อย่างที่ว่าไปนะครับต้องเข้าใจว่าในปีนี้ปีที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันคือช่วงประมาณปีคศ1992ซึ่งคศ1992เนี่ยตอนนั้นไอเดียที่บอกว่ากัด brain connection หรือกัด brain access เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับซึ่งเกิดขึ้นประมาณปี1998เหมือนที่เราคุยกันไปในพิโซดที่แล้วก็คืออีกประมาณ6ปีเนี่ยถึงจะมีคนพูดเรื่องนี้ขึ้นมาดังนั้นไอเดียที่ว่าลำไส้นะครับหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในลำไส้มันสามารถไปมีผลต่อสมองเนี่ยโดยเฉพาะผ่านเส้นประสาทที่ชื่อว่า vagus nerve เนี่ยมันเป็นไอเดียที่หมอเนี่ยแทบไม่เคยได้ยินเลยนะครับดังนั้นเมื่อเธอไปคุยกับหมอคนไหนนะครับหมอกี่คนกี่ต่อกี่คนเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ปฏิเสธหมดนะครับแต่หลังจากที่โดนปฏิเสธจากหมอไปทั้งหมด36ครั้งนะครับหมอก็ไปเจอหมอคนที่37นะครับที่ชื่อว่าริชาร์ดเซลเลอร์หมอเซลเลอร์คนนี้นะครับเป็นกุมารแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาล Rush Children's Hospital ที่เมืองชิคาโกนะครับเป็นหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคของทางเดินอาหารคือไม่ใช่หมอของโรคสมองแล้วหมอเซลเลอร์เองจริงๆเนี่ยเขาก็รู้สึกนะครับว่าไอเดียของโบลต์เนี่ยเป็นไอเดียที่แปลกนะครับแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่ที่เขาตัดสินใจนั่งฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเขาสะดุดกับเรื่องบางอย่างคือในหลายปีที่เขาทำงานเป็นหมอเด็กนะครับกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านระบบทางเดินอาหารเนี่ยเขามีโอกาสได้เจอเด็กออทิซึมเนี่ยหลายคนด้วยกันนะครับเพราะว่าเด็กออทิซึมหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอาการท้องเสียนะครับช่วงแรกๆเนี่ยจะเริ่มด้วยการท้องเสียก่อนตามมาด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและสุดท้ายเนี่ยก็มีหมอวินิจฉัยว่าลูกเนี่ยเป็นโรคออทิซึมดังนั้นพอเขาได้ฟังเรื่องของเด็กชายแอนดรูนะครับเขาก็รู้สึกสะดุดใจขึ้นมานะครับแล้วก็คิดว่ามันอาจจะมีบางอย่างนะครับที่เขาไม่รู้หรือวงการแพทย์ไม่รู้เนี่ยซ่อนอยู่ก็ได้หมอเซลเลอร์เนี่ยก็เลยยังไม่รีบปฏิเสธแม่โบลต์นะครับแต่ว่าขอเวลาไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆก่อนหลังจากที่เงียบหายอยู่ไปประมาณ2สัปดาห์นะครับสุดท้ายหมอเซลเลอร์เนี่ยก็ติดต่อกลับไปแล้วก็ให้คำตอบว่าทดลองดูก็ได้หนึ่งในคนสำคัญนะครับที่หมอเซลเลอร์เนี่ยเขาปรึกษานะครับแล้วก็ทำให้เขากล้าทดลองก็คือหมอที่ชื่อว่าซิดนีย์ฟานโกหมอฟานโกเนี่ยเป็นหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคติดเชื้อนะครับแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีความรู้เกี่ยวกับแบคทีเรียนะครับโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยดีที่สุดคนหนึ่งของอเมริกาในยุคนั้นเลยและด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับก็พูดง่ายๆคือเหมือนหมอสเปซแซลเลอร์เนี่ยเขามีเหมือนมีเกราะนะครับป้องกันสมมุติว่าเกิดมีใครต่อว่านะครับหรือว่าโดนด่าอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถพูดทำนองได้ว่าปรึกษากับหมอฟายน์โกลแล้วนะครับซึ่งก็ปรึกษากับคนที่เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญมากที่สุดแล้วคนหนึ่งทีนี้หมอฟายน์โกลเนี่ยก็เห็นว่าไอเดียที่หมอแซลเลอร์มาปรึกษาเนี่ยมันก็ฟังดูน่าสนใจนะครับที่จะเหมือนกับทำการทดลองแล้วก็หาคำตอบดูทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจที่จะทำการทดลองเรื่องนี้ร่วมกันคำถามก็คือว่าแล้วผลการรักษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคำตอบก็คือหลังจากเริ่มรักษาด้วยยาปฏิชีวนะไปได้เพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับอาการของแอนดรูว์เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือเขาเริ่มสบตาพ่อแล้วก็แม่มากขึ้นนะครับเริ่มกลับมาพูดอีกครั้งนึงพอรักษาไปได้ประมาณสัก4สัปดาห์เนี่ยแอนดรูว์ก็สามารถที่จะหัดนั่งซ่วมได้นะครับแต่เดิมที่มีอาการเหมือนกับกรีดร้องเสียงดังเวลาที่โดนขัดใจเนี่ยก็หายไปแล้วก็ยอมให้แม่เนี่ยสามารถที่จะแต่งตัวนะครับใส่เสื้อผ้าโดยที่ไม่กรีดร้องทีนี้ก่อนการเริ่มการทดลองเนี่ยก็จะมีนักจิตวิทยานะครับมาช่วยประเมินอาการก่อนเพื่อจะเทียบว่าก่อนและหลังรักษาเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างนักจิตวิทยาเมื่อเห็นอาการที่เปลี่ยนไปเนี่ยเขาพูดว่าอาการมันดีขึ้นถึงขนาดที่เรียกว่าแทบไม่ต้องตรวจเลยนะครับไม่ต้องประเมินเลยคือดูยืนดูห่างๆเนี่ยก็ดูออกว่าอาการเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ว่าอาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันดีอยู่แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วก็นิ่งไปนะครับสุดท้ายหมอแซลเลอร์เนี่ยก็เลยต้องยอมแพ้แล้วก็หยุดการทดลองรักษาครั้งนี้ไปการทดลองรักษาครั้งนี้นะครับฟังดูเพลินๆเนี่ยเหมือนจะล้มเหลวถูกไหมครับแน่นอนว่าคือล้มเหลวสำหรับตัวผู้ป่วยเองนะครับคือตัวแอนดรูว์แต่จะเห็นว่าการที่คุณแม่โบลต์เนี่ยเขาไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีช่วยเหลือลูกชายตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับทำให้ประตูบานใหม่ที่ไม่มีใครเคยลองเปิดมาก่อนเนี่ยมันถูกเปิดออกแล้วอาการที่ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับหรือว่าดีขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งของแอนดรูว์เนี่ยมันเหมือนเป็นการจุดประกายไฟนะครับที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์แล้วก็หมอเนี่ยรู้สึกว่าทางนี้น่าจะเป็นทางที่สามารถที่จะไปต่อได้นะคนหาต่อ
หลังจากนั้นทั้งหมอแซลเลอร์แล้วก็หมอแฟนโกเนี่ยก็ทำงานวิจัยร่วมกันต่อนะครับก็เพื่อจะพยายามศึกษานะครับว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันสัมพันธ์กับโรคออทิสซึมยังไงบ้างแล้วสุดท้ายทั้งคู่นะครับก็เป็นทีมแรกนะครับที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องนี้นะครับในปีคศ2000นะครับที่ยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในลำไส้กับโรคออทิสซึมหลังจากนั้นมาความสนใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในลำไส้กับโรคออทิสซึมเนี่ยก็เริ่มจริงจังมากขึ้นนะครับมีหมอและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยหันมาสนใจศึกษาเรื่องนี้มากมายแต่ก่อนจะไปต่อนะครับผมอยากจะเน้นให้เข้าใจตรงกันสักจุดหนึ่งก่อนนะครับว่าปัจจุบันข้อมูลที่เรามีนะครับจากการศึกษาที่มีอยู่มากพอเนี่ยมันค่อนข้างชี้ชัดแล้วนะครับว่าการใช้ยาปฏิชีวนะแบบที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยแม้ว่าจะใช้ในเด็กอายุน้อยๆเนี่ยไม่สัมพันธ์กับการเกิดโรคออทิสซึมนะครับคือผมอยากให้พ่อแม่ที่ลูกเนี่ยต้องได้รับยาปฏิชีวนะเนี่ยไม่ต้องกลัวหรือกังวลในเรื่องนี้แล้วอีกเหตุผลนึงก็คือว่าหมอในยุคปัจจุบันเนี่ยจะค่อนข้างพูดง่ายคือมือไม่หนักนะครับคือไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะมากเหมือนสมัยก่อนคือถ้าจะใช้เนี่ยก็คือจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆคราวนี้เรามาดูกันต่ออีกสักนิดนะครับว่างานวิจัยที่บอกว่าเกิดขึ้นมากมายนะครับหลังปี2000มาเนี่ยเขาพบอะไรกันบ้างนะครับที่อาจจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ลำไส้กับโรคออทิสซึมเนี่ยมากขึ้นผมจะเล่าให้ฟังแบบรวบๆนะครับคือฟังแบบเร็วๆนะครับเป้าหมายคืออยากให้เห็นภาพว่าตอนนี้มันมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากนะครับซึ่งมันก็มีการดีเบต ทั้งที่สนับสนุนแล้วก็ไม่สนับสนุนตัวอย่างแรกนะครับงานวิจัยหนึ่งเกิดขึ้นในปี2014นะครับซึ่งมาจากนักวิทยาศาสตร์ชาวไอร์แลนด์เขาสังเกตว่าหนูปลอดเชื้อเนี่ยซึ่งปกติหนูมันจะเป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่งนะครับแต่หนูปลอดเชื้อเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมที่ต่างไปจากหนูปกติก็คือมันจะไม่ค่อยเหมือนกับมันไม่ค่อยสูงสิงกับหนูอื่นเท่าไหร่นะครับเหมือนกับพฤติกรรมทางสังคมเนี่ยมันไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นอกเหนือจากการที่มันจะไม่ค่อยพยายามเข้าใกล้หนูตัวอื่นนะครับมันจะไม่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยคือพยายามเลี่ยงสิ่งใหม่ๆเราก็มักจะมีพฤติกรรมที่เหมือนกับทำซ้ำๆคล้ายๆกับเด็กที่เป็นออทิสซึมเช่นจะเลียขนตัวเองซ้ำๆนะครับจะค่อนข้างมากไปกว่าที่พบในหนูทั่วไปเขาก็เลยตั้งสมมติฐานว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ไปมีผลต่อการพัฒนาการของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมทั้งหลายแล้วก็มีงานวิจัยอื่นๆนะครับที่มาช่วยสนับสนุนสมมติฐานนะครับเช่นมีนักวิทยาศาสตร์อีกทีมนะครับที่พบว่าการมีจุลินทรีย์ในลำไส้บางสายพันธุ์มากหรือน้อยเนี่ยมันจะมีผลต่อปริมาณสารสื่อประสาทที่สร้างขึ้นในลำไส้ได้เช่นนะครับตัวอย่างคือถ้ามีแบคทีเรียกลุ่มที่ชื่อว่าพวกบิฟิโดแบคทีเรียมน้อยเนี่ยมันจะทำให้มีการสร้างสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าเซโรโทนินเนี่ยลดลงและอย่างที่เราคุยกันในเอพิโซดนะครับว่าสารสื่อประสาทเหล่านี้ที่สร้างในลำไส้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันสามารถที่จะไปมีผลต่อการทำงานของสมองได้หรือว่ามีผลต่อการพัฒนาการของสมองได้หรืออีกงานวิจัยนะครับเพราะว่าถ้ามีแบคทีเรียกลุ่มที่ชื่อว่าพวกคลัสเตอร์เดียเนี่ยเยอะนะครับมันจะมีผลให้เกิดการสร้างกรดไขมันสายสั้นที่ชื่อว่าโปรพิโอนิกเนี่ยมากขึ้นทีนี้เราคุยกันไปก่อนหน้านะครับว่าพวกกรดไขมันสายสั้นเหล่าพวกนี้มันมีประโยชน์กับร่างกายนะครับแต่ว่ากรดโปรพิโอนิกนะครับถ้ามันมีมากเกินไปนะครับที่พบในสัตว์ทดลองก็คือว่ามันจะทำให้สัตว์เนี่ยมีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่คล้ายกับเด็กที่เป็นโรคออทิสซึมหรืออีกงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับซึ่งมาจากคาลเทคนะครับแม้ว่าจะเป็นงานวิจัยเล็กๆแต่ก็เชื่อไม่เห็นกลไกกลไกนึงก็คือนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ชื่อว่าซาเคียสแมสมาเนียนนะครับเขาศึกษาหนูปลอดเชื้อโดยเขาหนูปลอดเชื้อเนี่ยมาแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มนึงเนี่ยนำจุลินทรีย์จากลำไส้ของเด็กนะครับที่ป่วยเป็นโรคออทิสซึมเนี่ยใส่เข้ามาในหนูกลุ่มที่2เนี่ยหนูปลอดเชื้อกลุ่มที่2เขานำจุลินทรีย์จากลำไส้ของเด็กปกตินะครับเด็กที่ไม่ป่วยเป็นออทิสซึมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วดูว่าพฤติกรรมของหนู2กลุ่มนี้มันจะต่างกันไหมผลก็คือว่าหนูที่ได้จุลินทรีย์นะครับจากลำไส้ของเด็กที่ป่วยเป็นโรคออทิสซึมเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูคล้ายกับโรคออทิสซึมและเมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาต่อนะครับเพื่อพยายามดูว่าสารเคมีในเลือดและในอุจจาระของหนูทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันมีอะไรที่ต่างกันไหมเพราะว่าสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวอธิบายนะครับว่ามันมีผลต่อสมองได้ยังไงก็เพราะว่ามันมีสารเคมีบางตัวนะครับที่ต่างกันไปแล้วก็มันอาจจะอธิบายพฤติกรรมที่ต่างกันได้ซึ่งผมคงจะไม่ลงรายละเอียดในตอนนี้นะครับแค่อยากจะเล่าให้ภาพให้เห็นกว้างๆนะครับว่ามันมีกลไกที่เป็นไปได้อยู่หลายกลไกด้วยกันอีกกลไกนึงที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นกลไกที่เราคุยกันไปในหลายๆเอพิโซดที่เราคุยมาก่อนหน้านะครับก็คือเรื่องที่จุลินทรีย์เนี่ยทำงานผ่านระบบภูมิคุ้มกันคืออย่างนี้ครับมันเป็นที่สังเกตกันมานานแล้วนะครับว่าแม่ที่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยถ้าเกิดแม่ติดเชื้อนะครับช่วงที่ตั้งครรภ์ลูกที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยตอนที่เกิดมาเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคออทิสซึมเนี่ยเพิ่มขึ้นคำอธิบายนะครับที่น่าจะเป็นไปได้นะครับซึ่งมาจากการทดลองในสัตว์เนี่ยก็คือว่าเมื่อเกิดการติดเชื้อเนี่ยมันเหมือนไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของแม่เนี่ยให้ทำงานมากขึ้นแล้วตอนที่ระบบภูมิคุ้มกันมันทำงานมันมีการสร้างสารเคมีบางอย่างออกมานะครับพวกกลุ่มไซโตไคน์เนี่ยแล้วไซโตไคน์เนี่ยมันสามารถที่จะไปที่สมองและมีผลต่อการทำงานของ
หรือว่าพัฒนาการของสมองทารกในท้องแม่ได้ทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือว่าในการทดลองเนี่ยพบว่าไม่ใช่แม่ทุกตัวที่ติดเชื้อเนี่ยจะแล้วลูกจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันอาจจะต้องมีปัจจัยร่วมบางอย่างเนี่ยที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของแม่เนี่ยตอบสนองต่างกันไปคำถามก็คือว่าปัจจัยร่วมที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะครับข้อมูลที่ได้จากการทดลองในสัตว์นะครับอันนี้เป็นการทดลองในสัตว์นะครับชี้ว่าปัจจัยร่วมตัวหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้ของแม่ก็คือว่าถ้าสมมติมีจุลินทรีย์บางอย่างนะครับอยู่ในลำไส้มันจะมีผลให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตอบสนองมากเกินไปนะครับหรือว่าตอบสนองแรงกว่าปกติแล้วสร้างสารเคมีบางตัวออกมาแล้วสารเคมีตัวเนี้ยมันไปมีผลต่อพัฒนาการของสมองและทำให้สัตว์เนี่ยมีพฤติกรรมคล้ายออทิสซึมได้โดยสรุปนะครับที่เล่ามาตรงนี้นะครับคืออยากให้เห็นว่ามันมีกลไกเนี่ยที่เป็นไปได้นะครับมากมายดังนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจนะครับถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันจะสามารถไปมีผลต่อพัฒนาการของสมองและเพิ่มความเสี่ยงของโรคออทิสซึมได้ที่พูดไปนี่เป็นตัวอย่างของข้อมูลที่สนับสนุนนะครับที่แย้งเนี่ยมันก็มีนะครับทำให้ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการดีเบตในแง่มุมต่างๆอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในวงการวิทยาศาสตร์และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กับโรคออทิสซึมยังไงนะครับคิดว่าน่าจะทำให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้นะครับเราก็มาสรุปเนื้อหาทั้งหมดกันอีกครั้งนะครับว่าเราคุยอะไรกันไปบ้างข้อที่หนึ่งนะครับเราเปิดเอพิโซดนี้มาด้วยเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องนึงนะครับเพราะเป็นเรื่องของแม่ที่พยายามหาวิธีช่วยเหลือลูกชายนะครับที่เป็นโรคออทิสซึมและด้วยความพยายามของคุณแม่คนนี้นะครับแม่โบ๊ทเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นการจุดกระแสให้วงการแพทย์และวิทยาศาสตร์เนี่ยหันมาสนใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในลำไส้แล้วก็โรคออทิสซึมเนี่ยมากขึ้นข้อที่2นะครับเราได้ไปเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้จักกับโรคออทิสซึมกันมากขึ้นนะครับเราคุยว่าทำไมโรคนี้ถึงเรียกว่าเป็นสเปกตรัมนะครับก็คือว่าตัวโรคเนี่ยมันมีความหลากหลายมากนะครับทั้งในแง่ลักษณะที่แสดงออกมาหรือว่าอาการของโรคนะครับหรือว่าความรุนแรงแล้วเราพูดถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้กันข้อที่3เราพูดถึงข้อมูลในปัจจุบันนะครับที่สนับสนุนว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโรคออทิสซึมยังไงบ้างและเราก็ได้เห็นตัวอย่างของบางกลไกนะครับว่าจากจุลินทรีย์ที่มันอาศัยอยู่ในลำไส้เนี่ยมันไปมีผลต่อการเกิดโรคของสมองนี่ได้ยังไงแล้วก็คิดว่าทั้งหมดนี้นะครับก็น่าจะช่วยให้พอจะเข้าใจเกี่ยวกับโรคออทิสซึมมากขึ้นนะครับเชื่อว่าถ้าเริ่มต้นจากที่เดิมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโรคนี้เลยนะครับในเวลาแค่30นาทีเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเห็นภาพได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยนอกจากสำคัญกับโรคต่างๆที่เราคุยกันไปก่อนหน้านะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันยังสำคัญกับโรคที่อาจจะส่งต่อข้ามเจเนเรชันจากแม่ไปสู่ลูกอย่างโรคออทิสซึมได้ด้วยสำหรับในพิเศษหน้านะครับเราก็ยังคุยกันเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางสมองอยู่นะครับโดยเราจะไปเก็บตกเรื่องของโรคทางสมองอื่นๆที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นพาร์กินสันนะครับโรคอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็โรคไมเกรนกันแล้วก็มาถึงส่วนสำคัญอีกส่วนนะครับของคลิปนะครับก็คือพูดถึงผู้สนับสนุนซีรีส์ไมโครไบโอมของเรานะครับบริษัทมอดการ์ดครับเรามาทำความรู้จักบริษัทมอดการ์ดนะครับซึ่งสนับสนุนซีรีส์ไมโครไบโอมของเรานะครับบริษัทมอดการ์ดนะครับเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนะครับที่ชำนาญนะครับทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับไมโครไบโอมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดทีนี้บริษัทมอดการ์ดเขาทำอะไรนะครับเขามีให้บริการนะครับตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในลำไส้กับบุคคลทั่วไปเพื่อให้เรารู้ว่าสภาวะของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างทีนี้จุดเด่นนะครับหรือความพิเศษของมอดการ์ดนะครับก็คือจะเป็นการตรวจที่ตรวจจุลินทรีย์ครบนะครับครบทุกตัวที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลว่าสำคัญต่อสุขภาพทั้งจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างปกติของร่างกายนะครับคือจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีแล้วก็จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยแล้วก็มีความแม่นยำนะครับเพราะว่าฐานข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลที่เทียบกับข้อมูลคนไทยด้วยกันนะครับคือประชากรไทยซึ่งจะมีความต่างไปจากคนชาติอื่นแล้วก็ต่างไปจากชาวตะวันตกแล้วการตรวจก็จะมีลักษณะเป็นองค์รวมนะครับก็คือตรวจจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆของร่างกายนะครับตัวอย่างเช่นระบบจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเมตาบอลิซึมนะครับหรือระบบเผาผลาญของร่างกายซึ่งก็เป็นระบบที่จะบอกว่าเราอ้วนง่ายหรือว่าเราอ้วนยากนะครับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะครับเกี่ยวข้องกับภาวะการอักเสบที่เราคุยกันไปในหลายเอพิโซดนะครับนอกเหนือจากนี้ก็เป็นเรื่องของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบทางเดินอาหารหรือว่าการย่อยอาหารแล้วก็เป็นพวกจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นกับพวกโรคลำไส้แปรปรวนนะครับที่เราคุยกันไปแล้วนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่สัมพันธ์กับโรคอื่นๆเช่นโรคเบาหวานนะครับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นต้นในแง่ของการรายงานผลนะครับก็จะรายงานผลมาในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่ายนะครับคือมีการใช้ชาร์ตนะครับใช้พวกกราฟเนี่ยมา
เพื่อให้สามารถที่จะเข้าใจผลการตรวจได้ง่ายนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทางมดกัดก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะคอยแนะนำวิธีการกินนะครับหรือว่าปรับปรุงให้จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยดีขึ้นโดยที่จะอิงจากข้อมูลที่ตรวจได้นะครับแล้วก็แนะนำอาหารเนี่ยที่เหมาะสมกับจุลินทรีย์ของเราโดยทางมดกัดเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจหลายแบบที่จะเหมาะกับคนที่มีความต้องการต่างกันไปแล้วก็เหมาะกับแต่ละช่วงวัยที่ต่างไปและที่สำคัญอีกข้อนะครับก็คือการตรวจกับมดกัดเนี่ยคือทำได้ง่ายมากนะครับไม่ต้องเดินทางไปไหนนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเก็บอุจจาระเองจากที่บ้านได้แล้วก็ส่งผ่านชุดตรวจที่ทางมดกัดเนี่ยเตรียมไว้ให้เนี่ยกลับไปที่ทางแลบของทางมดกัดแล้วถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้สนใจบริการของมดกัดนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับใน description นะครับหรือว่าในคอมเมนต์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้